นะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ขอเสียงปรบมือค่ะจันทร์ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนผู้สถิตไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาติไทยทุกๆท่านครับวันนี้ท่านทั้งหลายคงทราบดีอยู่แล้วว่ามีข่าวดีตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีนี้นั้นเป็นอันเสียไปใช้ไม่ได้แต่ไม่เพียงเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องก็คงจะทราบดีเช่นเดียวกันว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องซะก่อนนะครับว่าเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจว่าสถานะของคำพิพากษานี้เป็นอย่างไรและต่อไปอาจจะมีการโต้แย้งกันอย่างไรเราจึงควรจะมาทำความเข้าใจคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญกันเป็นเบื้องต้นเสียก่อนข้อโต้แย้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบดีอยู่แล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยพรรครัฐบาลได้ออกแถลงการ6ข้อโต้แย้งคำพิพากษาของศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ซึ่งแน่นอนเช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ประเด็นก็คือเหตุผลของใครเป็นเหตุผลที่น่าฟังกว่ากันผมจึงกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้โปรดเอาใจใส่ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งเพื่อจะได้ชี้แจงให้กับพ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆที่ยังรับทราบข่าวคราวยังไม่ทั่วถึงต่อไปในอนาคตด้วยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้พิพากษาโดยวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา108วรรค2ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ว่าวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรก็ในเมื่อการเลือกตั้งนั้นประกาศในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประกาศไว้ชัดแจ้งว่าให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งก็น่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นวันเดียวทั่วทั้งประเทศแล้วเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเล่าเรื่องนี้ท่านทั้งหลายที่สนใจติดตามข่าวคราวบ้านเมืองควรจะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งนะครับก่อนอื่นเรามาดูว่าคำร้องของคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นเขากล่าวอ้างว่าอย่างไรคำร้องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อ้างอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา245วงเล็บ1ร้องว่าการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ตามพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญข้อนี้นักท่านทั้งหลายต้องระลึกเอาไว้นะครับว่าในรัฐธรรมนูญของเรามีถ้อยคำที่ต้องแยกแยะแตกต่างกันบางตอนจะเขียนว่า
กรณีที่มีปัญหากฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญให้ร้องเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญได้และศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่กรณีตามมาตรา245วงเล็บ1ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินใช้ในการอ้างร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นอ้างประเด็นปัญหาว่าพระราชกฤษฎีกานั้นมีปัญหาเกี่ยวด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เหตุที่ร้องอย่างนั้นในคำร้องได้อธิบายไว้อย่างนี้ครับประการแรกการเลือกตั้งนั้นไม่ได้ทำกันเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรที่ไม่ได้ทำกันทางวันเดียวในราชอาณาจักรเพราะว่ารับสมัครยังไม่เสร็จที่รับสมัครยังไม่เสร็จก็คือใน28เขตจากทั้งหมด400เขตเลือกตั้งนั้นปรากฏว่ามีเขตที่ยังไม่ได้มีการรับสมัครเลยเมื่อยังไม่ได้รับสมัครเลยการไปดำเนินการเลือกตั้งมันจึงมีปัญหาว่าจะเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่ตั้งนั้นมันเป็นกระบวนการไม่ใช่เป็นการกระทําที่มีการหย่อนบัตรแล้วก็ถือว่ามีการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ1 2 3 4เป็นขั้นๆไปขั้นที่1ก็คือประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งต่อจากการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วกําหนดวันแล้วก็ประกาศรับสมัครให้ผู้มีคุณสมบัติมาสมัครรับเลือกตั้งในการนี้ก็จะต้องประกาศเขตเลือกตั้งว่าเขตเลือกตั้งทั้งหมด400เขตมีอะไรบ้างใครจะสมัครอยู่เขตใดให้มายื่นใบสมัครเมื่อสมัครแล้วต้องตรวจคุณสมบัติอีกเมื่อตรวจคุณสมบัติแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องครับแค่นี้ยังไม่ถือเป็นการเลือกตั้งนี่เป็นเพียงขั้นตอนที่จำเป็นถ้ามีการเลือกตั้งโดยไม่มีการสมัครการเลือกตั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งไม่ได้ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการเลือกตั้งยังไม่เสร็จเพราะมีเหตุที่ทำให้มีการสมัครใน28เขตนั้นไม่ได้จะด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อยังสมัครกันไม่เสร็จมีการไปดำเนินการขั้นตอนต่อไปมีการหาเสียงมีการโฆษณานโยบายต่างๆแล้วในที่สุดก็มีการหย่อนบัตรลงคะแนนการหย่อนบัตรลงคะแนนโดยที่ยังสมัครไม่เสร็จเป็นการหย่อนบัตรลงคะแนนทั้งๆที่ยังดำเนินกระบวนการที่ต้องทำก่อนหน้านั้นเป็นเบื้องต้นไม่เสร็จสิ้นดีข้อนี้คือเหตุผลหลักที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเป็นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและคือเหตุผลหลักที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นตกเป็นโมฆะเสียเปล่าไปพ่อแม่พี่น้องครับถ้าจะทำความเข้าใจกันง่ายๆเราจะทำความเข้าใจกันโดยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะหุงข้าวเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีกระบวนการต่างๆอย่างน้อยก็เอาข้าวมาซาวซาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงมาในหม้อถ้าใช้หม้อไฟฟ้าเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิตช์ถ้ากดสวิตช์ก่อนเสียบปลั๊กหรือลืมเสียบปลั๊กข้าวมันก็หุงไม่เสร็จชั้นใดก็ชั้นนั้นกรณีนี้ได้แก่กรณีที่เสียบปลั๊กกดสวิตช์เรียบร้อยแต่ลืมใส่ข้าวลงไปในหม้อครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อลืมใส่ข้าวไปก็จะบอกไอ้หม้อข้าวที่มันเดือดอยู่นั้นจนแห้งแล้วเนี่ยเป็นข้าวที่สุกอยู่มันบอกไม่ได้ว่าการเลือกตั้งนั้นสำเร็จลงไปแล้วทั้งที่ขั้นตอนที่จำเป็นไม่ได้กระทำอันนี้จึงทำให้ศาลตัดสินว่าการเลือกตั้งนั้นเรียกว่าการเลือกตั้งไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้อง
เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกตั้งนั้นมันเป็นการแสดงเจตนาของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก่อนที่จะมีการแสดงเจตนามาลงมติเลือกตั้งกันมันต้องมีความพร้อมใจกันมีความยินยอมพร้อมใจกันปรารถนาจะจัดตั้งให้มันมีรัฐบาลขึ้นโดยผ่านการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนข้อแรกที่สุดเลยความรู้สึกยินยอมพร้อมใจของประชาชนทั่วประเทศนั้นมันยังไม่เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจากมีความขัดแย้งไม่เห็นพ้องต้องการมาตั้งแต่ต้นว่าควรจะมีการเลือกตั้งหรือไม่พวกหนึ่งบอกขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพวกสองบอกขอเลือกตั้งก่อนปฏิรูปตกลงกันไม่ได้แล้วไปดำเนินการเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งโดยที่ไม่ยินยอมพร้อมใจกันคนทั้งชาติที่ถูกคาดหมายโดยรัฐธรรมนูญว่าต้องผนึกจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันจากความเป็นบึกแผ่นนั้นแสดงเจตนารมณ์เลือกตั้งออกมาแล้วเอาคนที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลมันจึงไม่เกิดขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องเงื่อนไขเบื้องต้นไม่สำเร็จการเลือกตั้งจึงเสียไปแค่นั้นยังไม่พอพ่อแม่พี่น้องมันขาดขั้นตอนอื่นๆอีกซึ่งศาลไม่ได้วินิจฉัยไว้โดยตรงแต่โดยกฎหมายพรรคการเมืองยังกำหนดต่อไปอีกนะครับว่าในการเลือกตั้งเนี่ยตามมาตรา37ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนั้นสมาชิกพรรคในแต่ละสาขาพรรคซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นต้องเป็นผู้ลงมติรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเสียก่อนถ้าหากไม่มีการลงมติรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตท้องที่นั้นการกระทำอันนั้นส่งชื่อผู้สมัครไปโดยกำหนดจากกรรมการกลางพรรคกำหนดจากนายทุนพรรคกำหนดจากผู้สนับสนุนพรรคไม่ได้กำหนดจากสมาชิกพรรคมันจึงเป็นการคัดเลือกผู้สมัครชนิดที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าพรรคการเมืองทุกพรรคตามมาตรา65ของรัฐธรรมนูญมาตรา65วรรค2บอกว่าการดำเนินกิจการทั้งหลายของพรรคการเมืองนั้นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยการแสดงเจตนารมณ์ของพรรคในการส่งผู้สมัครจึงต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของสมาชิกพรรคด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงกำหนดว่าจะส่งใครสมัครรับเลือกตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นหรือในสาขาพรรคซึ่งครอบคลุมถึงเขตเลือกตั้งนั้นเสียก่อนอันนี้ปรากฏว่าไม่มีพรรคใดดำเนินการเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดจึงไม่ใช่เป็นผู้แทนของสมาชิกพรรคแต่เป็นผู้แทนของกรรมการกลางพรรคเป็นผู้แทนของกรรมการสรรหาของพรรคพ่อแม่พี่น้องครับอย่างนั้นจะถือได้ว่าเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองหรือเป็นผู้แทนของนายทุนพรรคกันแน่ล่ะครับถ้าเป็นผู้แทนของนายทุนพรรคมันก็ขัดต่อหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นแล้วข้อนี้มีผู้ร้องต่อกกต.มีผู้ร้องต่อกรรมการเลือกตั้งแล้วกรรมการเลือกตั้งทำการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยออกมาว่ากรรมการกลางพรรคคณะกรรมการสรรหาของพรรคซึ่งดำเนินการเสนอชื่อโดยไม่มีการประชุมสาขาพรรคเสียก่อนไม่มีการระดมให้สมาชิกพรรคมาเห็นชอบเสียก่อนนั้นกระทำการอันขัดต่อพระราชบัญญัติพรรคการเมืองและควรได้รับการลงโทษหรือได้รับการพิจารณาว่ากระทำการอันขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุที่จะลงโทษกรรมการกลางของพรรคได้เสมอนั้นเพียงใดกรรมการเลือกตั้งจะต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้ดำเนินการให้เราเห็นต่อไปในวันข้างหน้าและเราจะคอยดูผลต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการชิงสุกก่อนหามไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้นยังบอกด้วยว่าเมื่อยังรับสมัครไม่เสร็จไปหย่อนบัตรกันการหย่อนบัตรนั้นมันจึงมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี้ยมันไปเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดว่าจะต้องไปเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์และเมื่อกรรมการเลือกตั้งเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาไปเจรจากับรัฐบาลบอกว่าจะขอเลื่อนออกไปรัฐบาลไม่ยอมจึงต้องสมยอมไปจัดให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ทั้งที่กรรมการเลือกตั้งเห็นว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นอันไร้ประโยชน์การกระทำนี้มันจึงเป็นความบกพร่องของรัฐบาลและกรรมการเลือกตั้งที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นอันไร้ประโยชน์ไปครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเราจะเห็นได้ต่อไปอีกครับว่าการลงมติเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนอย่างหนึ่งเวลาจะลงมติใครจะลงมติก็จะต้องเรียกประชุมเหมือนกับในการประชุมสมาคมแล้วก็หากจะมีการเลือกกรรมการก็ต้องเปิดให้มีการรับสมัครกันซะก่อนยังรับสมัครกันไม่เสร็จดีไปให้สมาชิกลงคะแนนเป็นธรรมดาที่สมาชิกที่บางคนไม่ได้มีโอกาสสมัครหรือบางคนไม่ได้รับจดหมายแจ้งให้ไปประชุมด้วยซ้ำเขาก็ต้องร้องเรียนต่อศาลว่าการประชุมและการลงมตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายชั้นใดก็ชั้นนั้นในกรณีที่มีคำร้องนี้ประชาชนผู้มีสิทธิที่เลือกตั้งได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งนี้เป็นการเลือกตั้งชนิดข้ามขั้นที่ผู้ที่มีสิทธิ์หรือจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้นยังไม่พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นการดำเนินการเลือกตั้งไปจนสิ้นสุดทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้พร้อมเพรียงมันจึงเป็นการเลือกตั้งที่บกพร่องและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับพ่อแม่พี่น้องประการต่อมาซึ่งเป็นคำร้องแต่ศาลไม่ได้วินิจฉัยเป็นประเด็นหลักในคำร้องก็คือบอกว่าการเลือกตั้งนั้นโดยหลักแล้วจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมในการที่จะเป็นการสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะต้องเปิดโอกาสให้มีการสมัครและมีการแสดงตัวต่อกรรมการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันแต่ปรากฏว่าในการรับสมัครในครั้งนี้ด้วยเหตุที่มีเหตุคัดค้านการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเปลี่ยนแปลงวิธีการโดยไม่ได้ประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบได้ล่วงหน้าเช่นในการรับสมัครส่วนกลางที่เขตดินแดงก็มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและมีการกำหนดว่าใครก็ตามที่เข้าไปแสดงเจตนาสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ให้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจหรือในต่างจังหวัดก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครโดยที่ไม่ได้ประกาศล่วงหน้าทำให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครนั้นขาดโอกาสโดยเท่าเทียมกันเมื่อขาดโอกาสโดยเท่าเทียมกันการรับสมัครนี้จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นการรับสมัครโดยเลือกปฏิบัติและทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยเสมอภาคกันครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากนี้ผู้ร้องเขายังร้องต่อไปอีกครับว่าการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าโดยที่การเลือกตั้งบางส่วนยังไม่เสร็จสิ้นลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางเขตซึ่งยังไม่ได้ทำจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อพ้นกำหนดวันเลือกตั้งไปแล้วแล้วมีการนับคะแนนไปแล้วก็ทำให้ผู้ที่แสดงสิทธิ์ขอเลือกตั้งล่วงหน้า
ต้องไปใช้สิทธิ์ภายหลังโดยรู้ผลล่วงหน้าซึ่งก็ทำให้การลงคะแนนเสียงนั้นไม่เป็นไปโดยเสมอภาคไม่เป็นไปโดยสุจริตด้วยเที่ยงธรรมเพราะว่าผู้ลงคะแนนมีโอกาสล่วงรู้ผลล่วงหน้าแล้วมันจึงเป็นการเลือกตั้งที่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งนั้นครับพ่อพี่น้องนอกจากนี้ข้อที่สำคัญมากนั่นก็คือการที่กกต.ถูกกล่าวหาจากผู้ร้องว่าปล่อยปละละเลยให้มีการประกาศและออกคำสั่งต่างๆโดยเฉพาะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้มีการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยวิธีการต่างๆทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะรัฐบาลซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวเดียวกันใช้อำนาจตามสถานการณ์ฉุกเฉินในลักษณะที่เป็นอำนาจผูกขาดแต่ผู้เดียวและเป็นอำนาจเด็ดขาดที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งหลายที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาการกระทำเช่นนี้มันจึงเป็นการเปิดช่องให้พรรครัฐบาลใช้อำนาจหรืออิงอำนาจของรัฐในการแสวงหาประโยชน์กรณีเช่นนี้จึงถูกกล่าวหาว่าคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นไม่ได้ควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาและพ่อแม่พี่น้องครับศาลก็พิจารณาประเด็นใหญ่คือประเด็นว่าศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ซึ่งผมได้เรียนแล้วศาลตอบว่ามีอำนาจแต่ว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบดีอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยประกาศว่าศาลไม่มีอำนาจศาลใช้อำนาจในการตัดสินในลักษณะที่เป็นการบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงคัดค้านคำพิพากษานี้แต่พ่อแม่พี่น้องครับในระบบที่เรายอมรับว่าเราต้องมีคนกลางและคนกลางนั้นเขาจะเป็นผู้ตัดสินว่าข้อพิพาทนั้นความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนโต้แย้งกันว่าส่วนใดเป็นของใครใครควรจะได้แค่ไหนอย่างไรเป็นอำนาจของผู้ที่ทำหน้าที่ตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินที่สำคัญก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตุลาการเป็นคนกลางนั้นน่ะเขาต้องมีอำนาจในการวินิจฉัยว่าเรื่องนั้นๆอยู่ในเขตอำนาจการพิจารณาของเขาหรือไม่ไม่อย่างนั้นถ้าเที่ยวไปถามคนนู้นคนนี้เขาก็พิจารณาคดีไม่ได้กรณีนี้มันจึงเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยว่าตนเองมีอำนาจในการพิจารณาหรือไม่แน่นอนผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิเสรีภาพที่จะโต้แย้งได้แต่ว่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาในระบอบที่เรายอมรับว่าเมื่อมีข้อขัดแย้งต้องมีคนกลางคนกลางเขาตัดสินว่ามีอำนาจในเบื้องต้นเราต้องยอมรับเสียก่อนว่าเขามีอำนาจพิจารณาและในการนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อ้างเหตุผลสำคัญว่าที่มีผู้โต้แย้งว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นไม่จริงที่ไม่จริงก็เพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินท่านอ้างว่ากระบวนการตามมาตรา245วงเล็บ1นั้นน่ะให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องที่เห็นว่ากฎหมายบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินตีความความหมายของคำว่ามีปัญหากฎหมายเกี่ยวด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในความหมายอย่างกว้างครับพ่อแม่พี่น้อง
ในความหมายอย่างกว้างหมายความว่าถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับบทกฎหมายนั้นว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเป็นอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอให้ศาลพิจารณาแล้วศาลก็เห็นด้วยตรงนี้แหละครับที่มันเป็นประเด็นที่ต่อไปจะมีการโต้แย้งถกเถียงกันถามว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพรรคเพื่อไทยเขาให้เหตุผลว่าอย่างไรเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับมาตรา245วงเล็บ1นั้นให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอว่ากฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่กรณีนี้ปัญหาว่าการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการกระทําของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นการกระทําไม่ใช่เป็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นเรื่องการกระทํามันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมาเสนอตามมาตรา245วงเล็บ1ได้ไม่ใช่เป็นปัญหากฎหมายโดยตรงเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็โต้แย้งอย่างนี้ครับเขาก็โต้แย้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหากฎหมายและเป็นปัญหากฎหมายที่ไม่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ใดยกตัวอย่างเช่นในการกระทําซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของศาลปกครองแต่ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของศาลปกครองก็บอกเอาไว้ว่าถ้าหากเป็นเรื่องการใช้อำนาจวินิจฉัยโดยตรงโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระศาลปกครองไม่มีอำนาจในแง่นี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาจึงบอกว่าปัญหากฎหมายข้อนี้มันจึงไม่อาจส่งไปตามทางปกติที่จะส่งให้ศาลปกครองได้พิจารณาต่อไปมีมาตรา219บัญญัติเอาไว้ว่าถ้ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าตีความกฎหมายแล้วคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในมาตรา219นั้นเป็นกรณีที่มีปัญหาพิพาทกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแต่ละเขตแต่ละท้องที่เป็นกรณีเป็นรายๆไปไม่ใช่การตรวจสอบว่าการเลือกตั้งทั่วไปนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ปัญหาว่าการเลือกตั้งทั่วไปชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายและเมื่อเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาที่มาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงนำเสนอเข้ามาตามมาตรา245วงเล็บ1ครับพ่อแม่พี่น้องศาลรัฐธรรมนูญเห็นด้วยและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญก็หยิบยกประเด็นนี้มาพิจารณาว่าเมื่อศาลมีอำนาจพิจารณาศาลก็พิจารณาต่อไปว่ากรณีนี้หุงข้าวผิดขั้นตอนเลือกตั้งโดยที่รับสมัครยังไม่เสร็จมันผิดขั้นตอนการเลือกตั้งนั้นมันจึงไม่อาจสำเร็จลงได้เป็นอันไร้ประโยชน์และเมื่อเป็นอันไร้ประโยชน์มันก็จึงตกเป็นโมฆะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกันได้ถกเถียงกันได้แต่ว่าเมื่อศาลได้ตัดสินแล้วโดยรัฐธรรมนูญของเราถือว่าคำวินิจฉัยของศาลเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำเอาเรื่องนี้มาทำความเข้าใจกันต่อไปในวันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะพูดได้อย่างละเอียดจึงขออธิบายเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนคราวนี้เรามาดูว่าในการพิจารณาคดีนี้นะครับศาลชี้แต่เพียงว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนั่นก็คือศาลวินิจฉัยด้วยว่าพระราชกฤษฎีกาในส่วนที่กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่2กุมภาพันธ์นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนั่นก็คือการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานั้นเป็นปัญหาของพระราชกฤษฎีกาและศาลจึงตัดสินว่าพระราชกฤษฎีกานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยการเลือกตั้ง
ที่ทำตามพระราชกฤษฎีกานั้นมันขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลจึงตัดสินว่าการเลือกตั้งตกเป็นโมฆะไปครับพ่อแม่พี่น้องประเด็นที่ศาลไม่ได้พิจารณาและเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันต่อไปก็คือแล้วใครล่ะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการที่การเลือกตั้งนี้เสียไปไม่เกิดผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ควรคาดเห็นได้ล่วงหน้าแล้วว่าการเลือกตั้งนี้ประชาชนไม่พร้อมเห็นล่วงหน้าแล้วการเลือกตั้งนี้หากดำเนินต่อไปก็จะมีแต่การโต้แย้งคัดค้านกันจนยากที่จะสิ้นสุดลงและถึงแม้ทำให้มันสำเร็จลงมันก็อาจเป็นการไร้ประโยชน์เพราะบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาร่วมดำเนินการไม่เข้ามาร่วมลงมติไม่เข้ามาร่วมลงคะแนนดังที่เราเห็นอยู่แล้วว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปกติข้อเรียกร้องของบรรดาผู้ที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยว่าอยากจะให้มีการเลือกมันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเห็นด้วยที่จะให้มีการเลือกตั้งแต่จะต้องเป็นการเลือกตั้งซึ่งจะสมประโยชน์ของประชาชนจะต้องเป็นการเลือกตั้งซึ่งนำมาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชนไม่ใช่ผู้แทนราษฎรถูกกำหนดเป็นโดยอาชญากรและแต่งตั้งโดยอาชญากรและกลายเป็นผู้แทนของอาชญากรในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือปัญหาหัวใจและปัญหาหัวใจนี้มันอยู่ที่ไหนปัญหาหัวใจนี้อยู่ที่ว่าการเมืองมันผูกขาดมันทุจริตเศรษฐกิจมันเหลื่อมล้ำมันไม่เสมอภาคความยุติธรรมเชื่องช้ายังไม่แข็งแรงเพียงพอเพราะฉะนั้นจุด3จุดจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างน้อยที่สุดซึ่งการเลือกตั้งการเข้าสู่อำนาจการเมืองจะต้องสอดคล้องกับจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องฟังเสียงสมาชิกผู้เป็นสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นๆให้เขารับรองเสียก่อนตามมาตรา37พระราชบัญญัติพรรคการเมืองพรรคทุกพรรคที่ทำอยู่ในขณะนี้ขัดต่อกฎหมายนี้ทั้งสิ้นครับพ่อแม่พี่น้องต้องแก้ต้องแก้ได้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วว่าต้องมีการปฏิรูปการเลือกตั้งที่เขาพูดกันว่าต้องมี primary vote นะครับพ่อแม่พี่น้อง primary vote หมายความว่ามีการลงคะแนนของสมาชิกซึ่งเป็นผู้เห็นชอบกับผู้สมัครให้มีสิทธิ์สมัครได้เสียก่อนแต่ primary vote นี้กฎหมายกำหนดไว้จริงแต่ว่าไม่มีพรรคการเมืองใดทำตามเลยและกกต.ก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ไปเข้มงวดกวดขันไม่ติดตามดูแลไม่สอดส่องไม่ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ครับพ่อแม่พี่น้องไม่เพียงแต่เท่านั้นสมาชิกพรรคทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริงพ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็คงทราบดีว่าเขามาเชิญให้ไปเป็นสมาชิกพรรคเราไม่ได้มีหน้าที่หรือทำหน้าที่อะไรเลยไม่เหมือนกับมวลมหาประชาชนเขาเชิญมาก็จริงแต่เรามาทำหน้าที่แล้วก็เสียสละอย่างเต็มที่ร่วมกำหนดเจตจำนงทางการเมืองอย่างเต็มที่ในขณะที่สมาชิกพรรคการเมืองยังไม่ได้มีโอกาสเช่นเดียวกับบรรดามวลมหาประชาชนในการกำหนดเจตจำนงให้กำนันสุเทพไปทำนู่นทำนี่อย่างที่เป็นอยู่ในที่นี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากนี้ใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซื้อของถูกได้รับสวัสดิการไม่ได้เสียค่าสมาชิกพรรคครับพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่เสียค่าสมาชิกพรรคแล้วพรรคมันอยู่ได้ยังไงใช้เงินมันใช้เงินในทุนพรรคครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อใช้เงินในทุนพรรคพรรคเป็นของใครก็เป็นของในทุนพรรคเท่านั้นเอง
เมื่อพรรคเป็นของนายทุนพรรคประชาชนผู้เป็นสมาชิกพรรคไม่มีสิทธิ์ออกเสียงพรรคมันก็เลยเป็นพรรคของนายทุนถ้านายทุนนั้นเป็นอาชญากรพรรคนั้นก็เป็นพรรคของอาชญากรและถ้าอาชญากรนั้นคุมทั้งพรรคคุมทั้งรัฐบาลประเทศไทยก็ไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับพ่อแม่พี่น้องเราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันกับบรรดาผู้ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายทำการปลูกฝังรากฐานการปกครองให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกจากสมาชิกพรรคต้องกำหนดผู้รับเลือกตั้งแล้วสมาชิกพรรคต้องช่วยออกค่าสมาชิกตามสัดส่วนรายได้สมาชิกพรรค1คนมีรายได้เดือนละ15,000ออก 1% สมมุติก็ต้องออกในสัดส่วนเดียวกันกับคนที่มีรายได้เดือนละ5ล้านคนที่มีรายได้เดือนละ10ล้านคนละ 1% ทุกๆคนเท่าๆกันแล้วเป็นเจ้าของพรรคเท่าๆกันแล้วลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเหมือนกันลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันอย่างนี้มันจึงจะเป็นประชาธิปไตยครับพ่อแม่พี่น้องผมยังมีเรื่องที่จะต้องกราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรซึ่งเป็นประเด็นที่2นอกจากอำนาจการเมืองการจัดสรรทรัพยากรและเศรษฐกิจแล้วประการที่3คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม3เรื่องนี้คือเรื่องหัวใจของการปฏิรูปซึ่งจะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นขั้นต้นโดยด่วนแต่ว่าหมดเวลาซะแล้วบรรดาพิธีกรบอกว่าเวลานี้พี่น้องพ่อแม่มวลมหาประชาชนอยากจะฟังรายการอื่นต่อไปแล้วผมจึงขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้เพียงแต่อยากจะขอกราบเรียนไว้ว่าการเมืองทุจริตเราจะต้องทำให้เป็นการเมืองสุจริตการเมืองของนายทุนพรรคจะต้องเป็นการเมืองของประชาชนของสมาชิกพรรคเศรษฐกิจที่มันเหลื่อมล้ำที่มันผูกขาดต้องเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาไปสู่ความเสมอภาคความยุติธรรมที่มันช้ามันแพงมันเชื่อถือไม่ได้ต้องได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วไม่แพงไว้ใจได้และประชาชนสามารถใช้การงานมันได้อย่างจริงจังครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์กิตติศักดิ์ปกติด้วยนะครับขอบคุณมากครับได้ความรู้ดีมากสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ